วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และขอถวายพระพรขออาโดภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจุตรภิตรพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักกายแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรทิติกาลฮิสมาเจติกคิงมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวIs graciously devout to offer food to monks, administrators, lecturers, staff, and the students of Mahajulalongkorn Rajavidyalaya University, Lamsai Sub-District, Wang Noi District, Pranakorn Sri Ayutthaya Province, from the 21st November 2021 up to the present.Humbly rejoice in the royal merit with the grateful feeling in the incomparable royal grace and humbly with His Majesty the King's great protection of the triple gem and uncountable foot of arms. May His Majesty the King's ever prosper with the procreate blessings, be esteemed and revered for the kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้โดยเสด็จพระราชกุศลหลายคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือคณะของคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐคุณพ่อลำสาครพร้อมบุตรธิดาและญาติธรรมวันนี้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อแปลกคุณแม่ช้อยแม่ชีสุวิมลบุญประเสริฐคุณสิทธิพลนาประเสริฐวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเพลจำนวน 50,000 บาทพร้อมกันนั้นก็ถวายเป็นทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทนะขออนุโมทนาบุญซึ่งคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐนี้มาถวายความอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำคณะที่สองเป็นคณะครอบครัวคุณแม่ผ่องศรีชัยยันบูรณ์ซึ่งนำพัฒหารเป็นอาหารเจมาถวายทุกวันตอนเพลตลอดพรรษา3เดือนขออนุโมทนาบุญคณะที่สามเป็นคณะนางชื่นสุขสุพัฒนะโสพลวันนี้มาทำบุญคล้ายวันเกิดของโยมชื่นสุขสุพัฒนะโสพลนำพัฒหารข้าวหวานมาร่วมสมทบเป็นไก่ทอดขนมไทยพร้อมกันนั้นก็บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทคณะที่4เป็นคณะศิษย์หลวงพ่อสดอำวัดหลวงวัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันนี้นำกล้วยแขกทอดมาร่วมถวายขออนุโมทนาบุญคณะที่5คณะที่5เป็นคณะคุณภาสกรดมหอมและคณะวันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนำพัฒหารข้าวหวานมาร่วมสมทบเป็นข้าวโพดป๊อปคอร์น14ถุงพร้อมกันนั้นก็บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงิน 1,300 บาทคณะที่6เป็นคณะของคุณสุภฤกษ์คุณขวัญดีศรีสมทรัพย์และครอบครัว
วันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายหน่อไม้ดองจำนวน160ขวดนะขออนุโมทนาบุญ Today I pass from the loving kindness and compassion of King Rama the Tenth we have a sick group of the supporter who come to provide the lunch for us by giving the contribution to the fund starting by King Rama the TenthThe first group regularly come to support us in the group of คุณแม่ทองดีบุญประเสริฐคุณพ่อลำสาคอน along with their relatives on the occasion of performing the merits to dedicate the merits to คุณพ่อแปรคุณแม่ช้อยแม่จีสุวิมลบุญประเสริฐคุณสิทธิพลนาประเสริฐ who passed awayToday donate 50,000 baht to provide the lunch and donate 50,000 baht to the educational fund. Totally donate 100,000 to MCU. This is the first group. The second group is the group of Khun Mae Phong Si Chayanbuna who brought the vegetarian or kolche to us every lunch day for 3 months of the rain retreat. The third group is the group Khun Nang Mrs. Chin Suk Supatana Sopon on the special occasion of birthday of Mrs. Chin Suk Supatana Sopon today. Apart from broadening many kinds of the lunch to us, donate 5,000 baht to provide lunch for us.The first group is the group of the lay disciples of Wat Long Pho Sothamakayalam Damnern Sadduok District Ratchaburi Province today have brought the fried banana to us. The fifth group is the group of Khun Phasakorn Domhom along with his company today apart frombringing the pop 614 of the popcorn donate 1,000 baht, 1,300 baht to provide the lunch for the last group, the sixth group, the group of Khun Supalert, Khun Khwan Di Si Som Sap. Today have brought 160 bottle of what's it called, the bamboo, the mixed bamboo to us. This is the sixth group of the supporter today. Now on, before giving the blessing to them all in Pali language, I like to invite Khun Chin Suk Supatana Sopon come toReceive the certificate from MCU. Today donate 5,000 baht to provide the lunch for us. From now on, giving the blessing to them all in Pali language to get the Adela Pon Pen Pa Song Pen Pa Sa Bali na. Song Jai Pon Pen Pa Sa Bali. Wat Nam. Uthi Song Ka Son Kon Lak Tang Pit Ta Pa Nam Pa Kwam Chere Luk Lang Yu Yen Mi Suk Sip To Paiยะถาวาริมหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสสัตุมันเตปะวันตรายโยสุขิตเถกายุโกภวัสสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสสัตุมันเตปะวันตรายโยสุขิตเถกายุโกภวัสสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะ
ตุมานเตมโพวันวันตรายโยสุเกียเดกายโยปุณบาวาอภิวันดานเสเลนสันยังวุตตาปัจจายโนจันตุนธรรมวันดานเตอายุวันโนสุขังภาลังวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาThank you.